สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็อยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะก็คือวันนี้เราจะมาเดินเล่นกันชิลๆจ้องแต่ว่าฟิล์มเจอร้านชานมไข่มุกนะคะร้านนี้คือคนต่อคิวเยอะมากไลน์แมนก็มาสั่งแล้วเพื่อไปส่งแบบตามบ้านอะไรเงี้ยคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมร้านเนี้ยคนกินเยอะแต่ว่าฟิล์มเคยทานแล้วรอบนึงคืออร่อยมากไข่มุกหนูชอบไข่มุกหนึบหนึบก็คือร้านโคอิเดะนะคะก็เป็นร้านสไตล์ที่แบบว่าน้ำเขาอ่ะอร่อยมันละมุนมากนี่นะคะดูคิวถ้าไปตามแถวต่างจังหวัดยิ่งพัทยานะตอนที่ฟิล์มไปสักคือยาวล้อครึ่งชั่วโมงอ่ะคือแบบฟิล์มเลยจะสั่งอีกรอบนะคะเพราะติดใจค่ะใช่ไข่มุกอร่อยใช่แล้วก็มีหลายเมนูให้เลือกนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะสั่งเป็นชานมไข่มุกธรรมดาละกันไข่มุกไปต่อแถวน้องฟิล์มนะคะจะสั่งเป็นชาเขียวไข่มุกค่ะแล้วฟิล์มก็จะสั่งเป็นชานมไข่มุกคนละแก้วกันเลยชานมไข่มุกไซส์เอ็มค่ะหวานปกติราคาอยู่ที่70นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยอยู่ที่70แต่ก็คนน้อยชาเขียวไข่มุกไซส์ M ค่ะชาเขียวที่ร้านจะมี3แบบนะคะมีเขียวนมเขียวมะลิมัทฉะนี่นะคะจะเป็นเมนูของน้องฟิวเป็นเขียวมัทฉะนะคะขอบคุณค่ะกันแล้วต่อกันเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะว่าหน้าตาที่ตอนเราสั่งมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะน้องฟิวก็สั่งชาเขียวไข่มุกเรียบร้อยแบบร้านนี้คนเยอะมากน้องฟิวคิวที่71ด้วยพิมพ์คิวที่70คนเยอะมากบอกตรงขายดีขายดีฟิล์มหมดฟิวนะคะขอรอคิวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นคิวที่67ค่ะของฟิล์ม70น้องฟิว71นะก็ต้องรอไปก่อนนะแล้วก็พอเขาเรียกเราไปรับออเดอร์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าตาของน้ำที่เราสั่งกัน2คนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะแต่ว่าของชาเขียวมัทฉะของฟิวเนี่ยฟิวยังไม่เคยชิมนะคะนี่ครั้งแรกให้น้องลองชิมดูไข่มุกไข่มุกไข่มุกอร่อยแน่นอนจอดดื่มเลยนะครับจอดดื่มนะคะ71ฟิล์มกับฟิวนะคะก็ได้รับน้ำแล้วค่ะของน้องฟิวเนี่ยก็คืออันนี้ยังไม่ขย่านะน้องฟิวลองเอาปอกแก้วออกก่อนซิจะได้โชว์ให้ทุกคนดูว่าเขาแยกมาเป็น3ชั้นอ่ะ3เหรอก็ตรงไข่มุกชั้นนึงไงเป็นนมแล้วก็เป็นชาเขียวมัทฉะใช่นี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของฟิวค่ะเป็นชาไข่มุกนะน้องฟิวขย่าก่อนมั้ยขย่าแล้วก็จ่องั้นเอาออกก่อนอย่าให้ของน้องฟิวนะคะต้องขย่าก่อนนะคะเพราะว่าเขาแยกเป็น2ชั้นไงค่ะนี่พอขย่าแล้วสีจะเปลี่ยนนะคะเป็นแบบนี้เมนูของน้องฟิวก็คือต้องขย่าก่อนนะคะคือฟิวมาขย่าให้น้องฟิวแล้วนะคะสีก็จะเป็นชาเขียวน้องฟิวเจาะแล้วก็ทาเลยอันนี้ก็จะเป็นของฟิวนะคะออริจินอลค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวฟิวกับฟิวนะคะก็จะมาชิมชานมที่เราสั่งทั้งหมด2แก้วนะคะจากร้านโคอิเดะค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนชาไข่มุกเยอะมากไข่มุกอร่อยชาเขียวเนี่ยหนูเพิ่งกินไปครั้งแรกแล้วมันอร่อยมากเลยฟิล์มฟิล์มก็ยังไม่เคยทานชานมไข่มุกชาเขียวแบบนี้มาก่อนเป็นไข่มุกที่อร่อยมากเพราะว่าเขาเป็นไข่มุกคาราเมลน้ำมันเหมือนไหมแต่คืออร่อยนะคะส่วนชานมไข่มุกธรรมดาเนี่ยอันนี้หวานปกติฟิล์มว่าก็หวานอร่อยดีนะคะหวานมันๆมากอร่อยมากอร่อยกว่าของร้านที่พี่อมก็มาวิพี่เดินอร่อยกว่าอร่อยพอๆกันเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะพี่ปิ่นน้องฟิวนะก็ได้มาตามหาชาน้องไข่มุกจากร้านโคอิเดะค่ะค่ะแล้วก็ไม่แน่นะคะเราจะมาทำช่วงที่แบบว่าตามหาร้านชาน้องไข่มุกทั่วประเทศอะไรอย่างนี้เจอร้านไหนก็ถ่ายเลยนี่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่อร่อยมากใช่งั้นสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย